ยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไหวสาปุญญาปารมีธรรมประเดชประคุณหลวงปู่พระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดสีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเดชประคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตำบลจางเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระมหาเทรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตุเจ้าพระเนนยุตนยุองโดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานบุญติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกับเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุวัดหนองก่ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮกระจายเสียงตีดอยม่อนจำปีวัดพระแก้วจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตพในระบบ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้กราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าภิกขุสงฆ์สมณเณรและสาธุชนปอออกไม่ออก FC แฟนรายการที่ได้มาติดตามรับชมรับฟังทางภาพและเสียงต่างสถานีวิทสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่างของ Facebook Live ของ104ธรรมะใครเครียดของวัดไฟหินตลอดจนของสาธุชนญาติโยมที่ได้เข้ามาแล้วถวายพระธรรมเทศนาหรือร่วมกันเผยแผ่น้ำธรรมด้วยกัน1แชร์1บุญนั่นก็คือด้วยการกดแชร์เสียงธรรมะนี้สู่เพื่อนๆในกลุ่มโดยทั่วกันรายการนี้ดำเนินโดยกราวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือญาติโยมเรียกขานกันว่าตุลุงในวังจะได้น้อมนำเอาเสียงธรรมะแบบปืนบานละนามาปบมาปะกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าสาธุชนญาติโยมตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปวันนี้สภาพอากาศเย็นสบายตื่นเจ้าทำกิจวัตรส่วนตัวส่งน้ำส่งท่าไหว้พระนบธรรมจากนั้นก็ตรวจตราความเรียบร้อยภายในบริเวณวัดอากาศตั้งนอกเย็นสบายลมชุยชุย ตั้งบนฟ้าก็ครึ้มครึ้ม2วันมานี้ก็ยังอาจจะมีฟ้ามีฝนมาอยู่เนาะจะได้ก็ตามด้วยความเป็นห่วงเนอะญาติโยมก็เป็นห่วงครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตุลุงก็เป็นห่วงญาติโยมศรัทธาก็คือดูแลสุขภาพร่างกายกัน
ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เจ้ามาก็แบ่งจิตใจให้สะอาดสว่างสงบแล้วก็หวนคิดเรื่องราวที่ผ่านมาในรอบวันมีอะไรอย่างที่มันขัดตกบกพร่องก็เอามาแก้ไขในวันนี้เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติกิจภาระหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละคนหน้าที่เขามีอย่างพ่องเป็นอะไรอย่างพ่องเนี่ยต้องรู้หน้าที่มีหน้าก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่เขามีอะไรอย่างก็ปฏิบัติของเขาแต่ว่ามันขาดอะไรอย่างไปกะมันเกินอย่างไปกะวันนี้เราก็เอามาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็จะทำให้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเราก็จะเป็นไปด้วยดีบริสุทธิ์กิจการงานทุกอย่างบ่ว่าระบบราชการแม้แต่ต่างรัฐบาลก็ยังมีแผนมีโครงการมีแผนเพื่อจะเขียนแผนเขียนอย่างไว้ว่าในรอบปีนั้นรอบ4ปี5ปีนี้จะมีโครงการเนี่ยอย่างพ่องแล้วก็ดำเนินไปตามที่เปิ้นเขียนแผนเขียนอย่างไว้เฮาก็เหมือนกันก็ต้องมีแผนดำเนินการชีวิตเหมือนดังที่ บางพ่องแต่งงานกินอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็ต้องวางแผนครอบครัวในช่วง2ปีแรกจะเนี่ยหยัง2ปีต่อไปจะเนี่ยหยังมีลูกมีเต้าแล้วจะบริหารจะได้อันเนี้ยก็จะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขบรรยากาศงาน อย่างประเดี๋ยวเนี่ยเปิ้นมีการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นนายกอบต.หรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนก่อนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีเปิ้นก็จะมีนโยบายพนันแถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ว่าจะเนี่ยอย่างพ่องปีนี้อย่างพ่องปีหน้าก็จะมีโครงการแผนงานเป็นปีเป็นปีเป็นปีไปถ้าเข้ามาปุ๊บมีแผนงานงมๆงูๆป่าๆไปมันก็จะบะเรียบร้อยหรือบางทางเป็นห้องว่า ในอย่างก็แก้ไขแผนได้อยู่อันเนี้ยเป็นแนวปฏิบัติเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเนอะต้องมีแผนในการดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยอย่างพ่องแล้วงานที่เนี้ยมันมีอุปสรรคมีปัญหาอันใดก็ต้องเอาหลักธรรมมาใช้ค้นหาอย่างที่ว่าหลักอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเฮาทุกข์มันบ่สำเร็จสำเร็จผลมันเป็นเพราะอะหยังค้นหาสมมุติฐานของมันแล้วก็หาหนทางเอามาปรับปรุงแก้ไขสุดท้ายมันก็จะประสบความสำเร็จสำเร็จผลนี่คือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะชี้นำพร่ำสอนมาตลอด 2,560 กว่าปีมานี่แล้วแต่เฮาท่านทั้งหลายบ่ค่อยได้นำมาใช้ถามว่ารู้ไหมรู้แต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดยามเจ้ากับทุกท่านในวันนี้ก่อนที่จะได้ไปฟังน้ำฟังธรรมพื้นบ้านล้านนามรดกธรรมกำเมืองก็ขอตักตาย ขอนำเรียนขอถวายความเคารพและก็ตักตายครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตลอดจนญาติโยมที่ได้ติดตามต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์เฮียก่อนส่วนพี่น้องต่างสถานีวิทยุก่อยไปตักตายกันก่อนจบรายการเนาะกราบถวายความเคารพท่านเจ้าอาจารย์พระครูสิริวัชิโรภาสปเรียงสันปับไฟมอร์นิ่งยามเช้าสาธุอนุโมทนาเนอะม่วนเพลงฝากให้ครูบาสันปับไฟตัวเนอะเพลงม่วนๆเจริญปอนยมปีอภิวันอาหังวันตากราบไหว้สาธุลุงสาธุอยากี้หลวงพ่อธรรมครูอภิวัตบดายอันบนห้องหลวงพ่อหลวงพ่อกูหลวงพ่อห้องได้มดเนาะตุลุงนะตุลุงก็ได้ตุอุ้ยก็ได้ตุป่อก็ได้ตุน้องตุหนุ่งได้มดเตี้ยละอ่อนแต่ว่ามาซื้อนี่มาแปลว่าตุ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 ก็ตุได้มดจะเรียกอะไรก็ได้ท่านเจ้าพระธรรม
ตุลุงอายุตะใดละลองตวายละถ้ายังบอก80เออ8กับ8เพื่อละฮือละเอามดนะเจริญปอนเจริญปอนพี่นันจรันปิยะจันเนอกราบไหว้สาตุลุงสาตุเจริญปอนโยมจรันสุธาจาดอยแตนพระผ่านหลวงติดตามรับชมรับฟังตลอดกราบไหว้สาถวายการต้อนรับเจริญถวายการต้อนรับและไหว้สาท่านเจ้าหลวงพ่อดำรงโคสถิตเจติยารักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีแม่ครัวเจ้าคณะตำบลแม่แฝกใหม่ไปลืมเด้อวันที่15นี่แล้วเปิ้นจะขึ้นเฮือนใหม่จะขึ้นเปิ้นจะอันทำบุญกุฏิก่อนขึ้นอยู่เฮียก่อนแปลงเสร็จเรียบร้อยละตุลุงก็จะได้ขึ้นไปตัวเองวันนี้ไปฉันล้ำๆกับหลวงพ่อวันที่15เด้อตรวจประชาสัมพันธ์เฮอตัวเจริญปอนยมบาลีอินทกูลยมแม่จันดีวิสุทธินันกำลังเข้ามารับชมรับฟังกันเจริญปอนทุกท่านยมซอนจันซอนคำจากไวสาเจ้าเจริญปอนยมอัมพลรตาสาธุเจริญปอนยมแม่จันดีวิสุทธินันกราบนมัสการท่านพระครูเพลงเพราะมากมากปนคิดเพลงละสาวเนอะห้องปลาเลี้ยงปนเอาลอยหอยแม่เอาสาวบาทเดี๋ยววันที่15ฟังกี่เพลงจดไว้แล้วไปชำระตัวเนอะ สุมาเนอะอย่างที่บอกไปยามเช้าเนี่ยมันถึงจะไอพ้องเจริญปอนคุณโยมทองคำที่วงคำเจริญปอนยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญปอนโยมพลอยโยมพิมโยมแม่แสงปนทุกท่านเจริญปอนโยมนวลศิริหินเขียวโยมพลอยใจดีบอกว่าสาธุเจ้าข้าสาธุเจริญปอนเจริญปอนโยมปลเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำปลเลี้ยงบอกว่ากราบไหว้สาครับแม่เลี้ยงบอกว่าไหว้สาเจ้ายามเจ้าหน้าหนาวลมเย็นทำให้ดูแลขอพระครูดูแลสุขภาพด้วยเนอเป็นห่วงสาธุเนอะปนเรื่องกับมันกันขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้ทุกเจ้ามาอากาศเย็นสบายอาบน้ำส่งน้ำแล้วเย็นนะของปนเรื่องก็ขอให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยดีงามทุกประการเหมือนกันเนอะเจริญปอนโยมทองคำที่บงคำกราบไหว้สาเจ้าวันนี้อากาศเย็นสบายเจ้าสาธุเย็นรถบอกมาถึงขั้นกับหนาวแล้วก็บอฮ้อนเดินต่ำลานวัดบริหารร่างกายเย็นสบายเจริญปอนพี่หมอมัทนาอัมพันธ์กราบไหว้สาหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าเจริญปอนเด้อพี่หมอเด้อกราบน้อมถวายความเคารพท่านเจ้าหลวงพ่อท่านพระครูโกมุตสิทธิการหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโกมุตพุทธรังสีพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครนี่หลวงพ่อก็ติดตามตลอดแล้วก็ญาติโยมก็ชมฮาเด้อญาติโยมก็ติดตามรายการหลวงพ่อด้วยเนอะหลวงพ่อเพิ่นก็จะมีไลฟ์สดของเพิ่นมีสาระคติข้อคิดข้อธรรมหลวงพ่อจะฮือตลอดว่าลองเข้าไปติดตามตัวพ่อเลี้ยงบอกว่ากราบไหว้สาธุลุงในฟังในวังนำธรรมคำสอนจิตใจสอนจิตสอนใจสาธุเจริญปอนตัวถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระครูปลัดวิมลวัฒน์ท่านมหาพรหมวัดพวกจ้างบัวเงินก็ขอถวายการต้อนรับทุกรูปทุกท่านตัวเนอนี่ก็ที่ครูบาอาจารย์ญาติโยม FC ติดตามตั้งหน้าจอหน้าเฟซรายการวันนี้พร้อมกับกดอย่างก็นิ้วกดนี่ขึ้นมาโลเหรอก็เป็นกำลังใจดีอกดีใจตัวเอาละเนาะเวลาล่วงเลยมานักแกวันนี้เสียงสัญญาณคงจะชัดเจนดีเข้าอู่มาเรียบร้อยแล้วก็ตั้งท่านผอ.ติดตั้งเรียบร้อยปรับเป็นห้องว่าปรับความเร็วของเครื่องขึ้นมาแหมเสียงใสสะอาดดีแหมเบิ้นจะฟังทางบ้านทางหน้าจอตัวก็ได้คอมเมนต์คำคือตัวสัญญาณเป็นจะได้พ้องหลุดหายก็
พ่อเลี้ยงบอกว่าพอทุนลวงตาลกเล็กลกเล็กเพราะมันต้องพอหลายเครื่องวะนี่ตั้งตรงๆนี่ก็จะเป็นคอมใหญ่ตั้งขวามือนี่ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กตั้งลูมนี่ก็เป็นโทรศัพท์3 4ตัวครับประเด็นนี้ต้องดูตลอดทําเดี๋ยวโฆษณามันจะสดขึ้นมาต้องคอยปิดพออ้อก็ดูแลทั้งปุ้นตัวเก่าก็ดูแลทั้งเพมาฟังน้ําฟังธรรมกันเฮียก่อนเนาะเอาสิ่งดีๆในยามเช้าไว้ก่อนโอ้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนักๆเนอพ่อธรรมครูกมุติสิทธิการบ่เสียงดีครับวันนี้ชัดเจนดี กราบสาธุเดชพระคุณหลวงพ่อเนอว่างๆเดี๋ยวขอโควิดหายดีๆเนอบ่จะล่องไปพักผ่อนนอน ไปกราบนมัสการเดี๋ยวน้ำพริกตาแดงไปส่งสักกระปุกเนาะอยู่ตำปูนบ่ล่ำได้ฉันนะน้ำพริกตาแดงแคบหมูเนี่ยเมาะเจนใดบ่ขึ้นมาบ้านเฮาก่อนเนาะหลวงพ่อเนาะอยู่ทางปูนี่มีแก่อาหารไทยถ้ามาเชียงใหม่อาหารเมียงยอมจันสายแปลงหลวงกำลังเข้ามาอ้าวฟังน้ำฟังธรรมตันหาสามเง่าผูกที่สามผูกสุดท้ายแต่ยังบ่จบเตื้อเพราะธรรมแต่ละผูกยาวก็เตดไปโยมบอกว่าโอ้ธรรมเรื่องนี้บ่ล่ำได้ฟังได้ฟังแต่มันได้ปฏิปต่อตุลุงมาเตดหลายครั้งเหมือนกันละตันหาสามเงาหมอกมุงเมืองมูนี่เป็นธรรมของหลวงปู่ท่านพระครูโอภาสคณาภิบาลเปิ่นแต่งแต้มเตดกับม่วนฟังกับม่วนแล้วก็ใจได้ทุกเวลาเชิญทุกท่านติดตามรับฟังในตอนที่แล้วมาถึงตอนที่นางสาวเขมาได้ถึงแก่กรรมลงเปิ่นเอาศพจะเอาไปเผาพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ฟังเผาเตื้อขอเอาสรีระร่างสังขารของนางเป็นวิสนาธรรมข้อคิดเตือนจิตเตือนใจคนที่มีชีวิตอยู่ก่อนแล้วก็เผานี่อย่างอ่ะก็คือฮื้อมาพอเหรอเมื่อเป็นคนนี่เปิ่นงามคนใดก็หลงคนใดก็ใครได้คนใดก็ฮักตายแล้วไผเอาพ่องไผไปเอาเนาะเอาฮือไผก็ตึงเบาตุลุงเหรอเอามาบวชอยู่วัดบ่บวชชีตุลุงก็บ่เอาตายแล้วมันยังบ่ได้นี่นับวันก็นับจะเน่าเฟะไปเนี่ยสรีระสังขารของเราไม่มีประโยชน์บ่เหมือนงัวบ่เหมือนควายอย่างที่เคยบอกไปก่อนที่ก่อนเมืองข้าวเมืองพวกงัวควายจังมาตายแล้วเหลือหนังดูเขาขนยังเอาใจกันได้จ๋าหลวงสุดแม่มปุ๋มปอดใส่คนก็เอาไปกินลำอิ่มต้องมนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องบ่มีไผอ่วงคล้องอะไรสุดแต่ดุกพวกเอาขว้างตุ้มไก่กลัวจักเป็นภัยผีมาหลอกบ้านเนี่ยมีประโยชนะงามเปียงฟ้าประดูจะดังเทพธิดานางฟ้าตายปบเขาก็ตุ้มไก่ยบเขาก็ตึ้งไม่ยบแม้แต่ตายปบย่องเยาะพอเดียวไปห้องปู่จานบุญปณิมนตุเจ้าควายงัวตายปบปอดเท่าตกปุ่นตกหุ่นกันล่ะที่โคนตายขย่ำปกขย่ำปย่ำอันนี้ฮะโคนตายเออไผเจ้าหัวไผเจ้าแข้งนี่มันมีนะอันนี้เปิ้นเลยเอามาเป็นปริศนาแล้วตอนที่แล้วได้เตดเทศนาที่เปิ้นถามปัญหาว่าเอ๊ะเวลาโคนตายไปเนี่ยนี่อย่างเปิ้นถึงเอาไฟต่องไฟเมืองเขาเนี่ยเอามาแปลงเป็นบ่วงเป็นก้องเอาไปวางไว้ปืนศพชาติทางเหนือเขานี่ก็คือปืนเสือปืนศาสตร์นะเปิดเอาไปวางแล้วเอาศาสตร์วางทับเอาศพขึ้นนอนตุลุงก็บอกไปละฮักลูกเหมือนปวกสุพอฮักผัวฮักเมียหนอเหมือนปอสุบศอกห่วงเข้าของสมบัติไปนอกเหมือนปอกสุบตีนที่มันเป็นบ่วงเป็นห่วงก้องทุกคนนะแต่รุ่นใหม่นี่หัวเนอะผัวเมียรุ่นใหม่นะมันจะห่วงบ่ห่วงหัวผลิตลูกเอามาติดๆเพราะหนึ่งไม่ได้เลี้ยงผลิตออกมาปุ๊บดูแลมอกมันไปได้แล้วก็ส่งต่อส่งกระไผอุ้ยอุ้ยดูแลต่อมันไปต่อเหมือนมันผลิตออกมาเมาะมีกระลูกกระหลานเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลี้ยงใหญ่มาปุ๊บเป็นงูเห่างูจ่องไปหมดเปิ่งก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้จะไปหันไปนี่ห่วงเข้าห่วงของห่วงสัมปติไอ้บ่วง3บ่วงเนี้ยกองไว้ตึงวันตึงวันเนี้ยทุกคนน่ะแต่ไผจะกองนักกองน้อยไผจะเส้นใหญ่เส้นน้อยหัว
ไปหั่นก็เป็นห่วงไปวัดยิ่งไปวัดสำยิ่งอ่ะห่วงอย่างประเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ไปวัดบักให้ไปนะตุลุงมันเป็นได้โควิดอ่ะไปนั่งใกล้กันก็เดี๋ยวจะติดกันแท้เมาะกองปลดบอกวันนี้เพื่อจะมาแจกครัวเนื้อปลาต้อบะวิดบะเบิดอย่างนั้นแจก8 โมง6 โมงเต็มห่วงไปแจ้งวางสินค้านี้เนอะที่อื่นอันเนี้ยเป็นข้อเปรียบเทียบบ่ต้องไปหั่นแก่ตัวอย่างนักปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเฮาอยู่ในศีลในธรรมวันนี้ก็ฟังกันต่อเนาะปัญหาปริศนาต่างๆที่เฮาฮู้เฮาหั่นบ่ว่าจะเป็นคันใดบ่ว่าจะเป็นโกมบ่ว่าจะเป็นยัตตานที่เวลามีผู้เสียชีวิตลงเพื่อจะมีปริศนาธรรมเฮาได้คิดวันนี้ก็ฟังกันต่อว่าเรื่องราวของตัณหา3เง่าจะเป็นจะได้เชิญทุกท่านติดตามรับฟังณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตะโบฟังลาโสตุจันนาสัพพุริสาตั้งลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าตีได้ปาการเล่าติดตามถ่อมธาดาฟังยังรัตสะธรรมเตสนาตัณหา3เงาลำดับมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งลายหนุ่มเฒ่าจูงตั้งจิตใจเราท่อมทานนอดาฟังต่อไปไปนาณีเลนาตะตาน้อยกาละนอนพญาปะเสนนาติโกสลราชมีปัสสาตะอาจยินดีได้ยินพระมุนีกล่าวถอยยังกรรมมหาเถรหนุ่มน้อยกาลีจริงใครกรรมดีถามไทยหวังใครปดไปยังกรรมปิศนาว่าพันเตคาเดเจ้ากูอันว่าขั้นใด3ขั้นอันเขากายหื้อผีลงเหือนนั้นหากยักได้ทำตัวใดเล่าจะเทโลอันว่าพระมหาเถรหูแล้วยังกรรมเกี่ยวปิศนาจริงตอบตูนสาบัญญาว่าอันว่าขั้นใด3ขั้นนั้นแหนคือหากมาได้ภาวะตั้ง3อันเป็นที่เกิดที่ตายแห่งสัตว์ตั้งหลายมวลหมู่อันข้องค้างอยู่โดยกิเลสตัณหาเป็นที่ขึ้นลงไปหาแม่สู่หื้อสัตว์ตั้งหลายข้องค้างอยู่ทรมาน ถ้าลงตกไปนานเวียนตาเวียนเกิดล้างจัดก็เกิดเป็นสัตว์ตริชานหาประมาณบ่ได้ล้างเตือกมาตกต่ำใต้ไปนานเตลนา พญาปะเสนติโกโสนจริงทำปัญหาแถมว่าอันตี้ต่ำไฟไว้หน้าข้าผีตายนอนได้แก่ทำตัวใดอันจามพระมหาเถรเจ้าหูแล้วยังปัญหาเกี่ยวปิศนาจริงใครขี้หิญะฮือแก่พระราชาจึงเจ้าว่าตามแบบเบาโบราณอติตะการก่อนเก่าคนแก่เท่าหากตัวตามแปลงไฟยามไว้ส่องในเขตห้องคาบคนตาย
อันเอตานโกฏหมายฮือฮูได้แก่คนจุผู้เกิดมาในโลกโลกาเกิดต้านเตือนสติฮือพิจารณาตัวเหตุฮือสังเกตถึงตัวตนว่าเกิดเป็นโคโอนฮือใส่ส่องแจงหูตัวแห่งกองให้และดีแล้วฮือนี้เสียต่างบาปอย่าได้แบกหาบตัวบาปกรรมอย่าเป็นคนมัวดำมืดบอดเป็นคนเมากอดอุปทานเกิดมาในบัตะสงสารนินาลังจาดอย่าได้ประมาทในชีวิตตนอย่าหลงเมาบนไปสู่ต่างมืดเศร้าฮือตั้งอยู่ในศีลธรรมพระเจ้าแห่งศาสนาเตนาโยติปรายโนคนเฮานี่นะลังคน เกิดมาสู่ที่สว่างแจ้งบุญเตื่อมแทงพบพระพุทธศาสนาพบบัณฑิตานักปราชญ์มาเป็นคนฉลาดด้วยปัญญาปฏิรูปเทศาตั้งเข้าของนานามั่งมุนตุ้นเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบุญมาสนองตัวตอบฮือบางเกิดมาพบที่สว่างแจ้งไปก็แจ้งบุญเตื่อมแทงชื่อว่าเป็นกรรมไฮงามโจติปรายโนโหโหลังคนนั้นน่ะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาห้องเขตในปานเตศแห่งคนดีเป็นคนมั่งมนมีอยู่ตั้งเป็นตานแจ้งสว่างโดยปัญญาปิตามันดาพ่อแม่ใจกว้างแผ่กุศลลูกแห่งตนป้อยบ่ตวยตามไตบ่เอาใจใส่กองดีเอาตัวนี้เหินห่างเกิดมาที่แจ้งสว่างป้อยไปต่างมืดบอดคนเดียวบ่อตายเตียวกองตังสว่างแจ้งเสาะหาบาปแห่งโทมนาใจปัลลามืดบอดใจลังเลืดบ่หันธรรมเสาะหากรรมมาเข็นเสาะหาเวรมามัดผูกหันตังทุจริตเป็นจอบใจจู้สู้จอบอันตะปาลาเป็นคนเกิดมาที่แจ้งป้อยมาปบเตือมแทงเมื่อป้อยเอาบาปมาเตือมแทงเมื่อไปโลนบาปมาโดนมาแทงใดชื่อว่ามาแจ้งไปสู่ต่างมืดจะแลนาตะโมโชติปรายโนอันว่าคนเฮานี่นาเกิดมาบ่ใจตี้ผาเสิดในขกุลกำเนิดมิจฉาทิฏฐิขากุลที่มีแต่ความมืดบอดบ่หูรอดกองธรรมมัวกระตำกองบาปใจนั้นหยาบโดยอกุศลเอาตัวตนเองห่างมาเป็นคนนอกศาสนาบอกเข้าวัดว่าสวยสาพระเจ้าเป็นคนดำกำเศร้าจุวันยามแต่ว่าตัวเองบ่ตัวตามข้ากุลเจือจาดบ่เอาวงศาที่เป็นคนดำเอาตัวจำนี้กว่าบ่ลงเข้าป่าโดโหองดอน
เอาตัวทอนห่างดังเสาะก่อสร้างต่างดีเอาตัวหนีจากบาปหูขนาบโมหะเข้าสู่ศาสนาเป็นตีจังเอาตัวตั้งอยู่ในศีลธรรมเอากุศลกรรมเป็นตั้งเตียวไตใจเฝ้าไฟต่างตานมีศีลบ้านดีจมจืนใจต้องตื่นภาวนาป้อมเป็นเมตตาเตื่อมแทงอันนี้และได้จือว่ามามืดแล้วไปสว่างแจ้งจะเลนามตะโมตะมะปะราญโนคนแถมจำปวกหนึ่งนะได้เกิดมาปบต่างมัวมืดบ่เจือพืชและคาโกโหนนะบ่ห่มต่างโบโหนไปหนุนตั้งบาปใจบ่อาบโดยตั้งศีลตั้งธรรมเสาะหากกรรมมาจอดเสาะเอาเวรมาคองขอดค่ำคำเขมใจบ่หันเฮปิกปอกมาจมในคอกแห่งตันหาอาหิริกาบ่อายต่อบาปอนุตปะใจนั้นหยาบบ่สะดุ้งกลัวอบายอันว่าคนเฮาตั้งหลายนี่นะมีแต่การละประมาทละสาบ่พิจารณาเกิดด้านสอดบ่เกิดฮอดถึงตัวตนองค์พระตัสสะปนตนพันเผ่าพระพุทธเจ้าไข่ขี้ยางพระหากเมตตาเหอหูแล้วคนเฮาจุผู้ได้ใจสติปัญญาเหอพิจารณาไปใจใจเอาสติปัญญาเป็นไม้ไต่ส่องต่างเดินแม่นวางความเจริญไปไปนาก็อย่าเหอใจถอยจ้าโดยบาปกรรมเธอเมศีลธรรมพระเจ้าเลี้ยงชีวิตชอบเป็นสัมมาอาชีโวอาลาบอาโลภโหบ่มีใจละโมบใจขี้โลภด้วยตัณหาหันวัตถุของแนนาแห่งเปื้อนใจบ่ละบ่ทำเถื่อนเบียดเบียงเอาจังจุเผาหลอกตมเอาจนเปิ้นล้มบำบายฮือเปิ้นชิบหายซ้ำซ้ำเสียงหมดเลี้ยนเกลียงที่อยู่อาศัยฮือเอาใจเฮาไปเข้าใจคนอื่นต่างคนก็ต่างใครสุขยื่นเหมือนกันอย่าไปหันแต่ต่างใครมีใครได้มันจ้างเป็นของฮ้อนใหม่เมื่อไปลูนกรรมมาหนุนเวรจ้างมามุนตอบแทงฮือตัวใดหิวหอดแห่งเมื่อไปลางตุขาโตตุขาฐานังฮือปากันระวังไปแต่เนอใจใจฮือตุกแก่คนอื่นไปคนนะมันจ้างมาได้ตนตัวเมื่อไปลูนจะแลนาเนธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาตันหาสามเงาก็บังโกมสมเลศสะเดชพระธรรมเทศนาเรื่องตัณหาสามเง่าก็ได้จบปริปุณณังลงไปเนื้อหาสาระอย่างที่ตุลุงได้บอกไป
สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัยยิ่งติเตจบไปนี่มามืดไปมืดมาแจ้งไปมืดมามืดไปแจ้งมืดมามืดไปก็เพิ่นบอกเปรียบเสมือนคนเฮาเกิดมาบางคนมาแจ้งคือเกิดมาปบปะทรัพย์สิ่งสริงคานอู้ง่ายๆก็คือเกิดมากองเงินกองทองนี่เด้อปบปะมดสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีหลายดูตั้งกินดูตั้งใจแต่บ่ดูตั้งตานคือบ่กินคือบ่ตานใจสุลุ่ยสุล่ายอันนั้นคือผลบุญในอดีตชาติปางก่อนที่ได้สร้างสมไว้มาจัดนี้ได้มาปบมาปะได้มาเสวยสุขแต่บ่ได้สร้างบุญกุศลไว้สืบต่อเหมือนอย่างเข้าเจือปีแล้วเอามาหว่านหว่านเสร็จเรียบร้อยเก็บเกี่ยวเรียบร้อยขายหวดถึงเข้าเจือขายหวดถึงเข้าปีบ่เดียวนี่บ่เหลือเจือไว้สักหน่อยปีต่อไปมีแล้วเขาเจือกระมดอะไรอย่างกระมดอันเนี้ยเกิดมามาปบสมบัติพัสสถานมากมายกายกองแต่บ่กินบ่ตานใจกินกินเอวเอวเข้าสถานเรื่องรมกะการพนันขันต่อกะอบายมุขต่างๆกะสุดท้ายล้มหายตายจากไปหนทางที่ไปตะแนบมืดหมดเพราะว่าแจ้งมาแต่มืดไปบ่ได้พบแสงสว่างพุทธเจ้าบอกต่างพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ชี้แนะไม่เอาอะไรสักอย่างหลงละเริงในความสุขปัจจุบันมาต่อไปก็คือแจ้งมาแล้วก็แจ้งไปนั่นก็เปรียบเสมือนอย่างคนที่เพิ่นเกิดมาปบปะพระพุทธศาสนามาปบปะเข้าของสัมปติทรัพย์สิ่งสริงคานก็นักเมื่อมาปบมาปะแล้วก็ดูตั้งวางใจกินตานสร้างบุญกุศลเสริมเติมไปจิตใจเบิกบานมีศีลมีธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สังคมแก่รอบข้างช่วยเหลือพัฒนาวัดวาอารามไปสร้างบุญต่อบุญไปเมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปสู่ที่ดีที่งามสว่างสวัยเนี่ยพอแจ้งมาก็แจ้งไปอันต่อมานั่นก็คือมืดมาแล้วก็แจ้งไปคือเกิดมาในชาตินี้โดยบุพกรรมบ่บ่ดูตั้งวางใจหันเปิ้นกินใครกินหันเปิ้นตานก็ใครตานแต่บ่อุปถากดังใจแต่ก็ตานก็ก้อยสร้างสมบุญบารมีไปเว้นอบายมุขต่างๆเว้นอกุศลกรรมต่างๆเอาศีลเอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติถึงแม้นจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างมีศักดิ์ศรีบ่เบียดเบียนไผเปิ้นกินก็กินต่อยไปได้ตานต่อยไปถึงแม้นจะน้อยก็บ่เป็นหยังสร้างบุญกุศลไปเพราะฮู้ว่าสาเหตุที่เกิดมาจัดนี้มันทุกข์ก็เพราะบ่ได้สร้างสมบูรณ์กุศลไว้ในอดีตชาติก็เลยสร้างสมบูรณ์บารมีไว้เมื่อตายไปก็จะเป็นแสงสว่างนำทางสู่ภพสู่ภูมิที่ดีต่อไปเรียกว่ามืดมาแล้วก็แจ้งไปสุดท้ายมืดมาแล้วก็มืดไป เกิดมาโอ้มาพบมาปะ บ่ได้ดังใจเกิดมาเข้าของสัมปติกับนักสมาเป็นคนทุกข์คนยากด้วยแฮมแทนที่จะสร้างบุญกุศลหูตัวว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่บ่ได้สร้างสมบุญอย่างสักอย่างสมาสร้างบาปแฮมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียงคนอื่นจกจริงวิ่งลาวเปิ้นปฏิบัติตนปฏิบัติตัวนอกศีลนอกธรรมอันเนี้ยมืดมาแล้วก็มืดไปญาติโยมทั้งหลายฟังตุลุงบรรยายสรุปมานี้ฟังครูบาอาจารย์บอกมาก่อนก็ดีใครไม่รู้เรารู้แก่ใจ คือตัวเขาเนี่ยหัวเอเฮาเป็นประเภทใดอย่างที่ตุลุงบอกมาบัดถ้าเอาอัน
84,000 พระธรรมขันธ์อย่างเตื้อเอา4อย่างเนี่ยน้อมมาใส่ตัวเก่าพินิจพิเคราะห์พิจารณาพอรู้เฮาเป็นประเภทใดแจ้งมามืดไปกะแจ้งมาแจ้งไปกะหรือว่ามืดมาแจ้งไปกะหรือว่ามืดมากับมืดไปกะ อยู่ที่ตัวท่านเนอะลองเอาไปคิดดูตุลุงก็บ่สามารถจะหูอย่างจิตใจญาติโยมได้ไม่มีใครอย่างรู้ใจเราได้นอกจากตัวเราจะเอาไปใช้หรือไม่จะได้ฝากเป็นข้อคิดกับทุกท่านปริศนาปัญหาธรรมที่บอกปัตตกี้กันเหมือนกันเนี่ยเป็นหลักธรรมคำสอนทั้งนั้นภาวะแห่งหนต่างที่เขาจะต้องไปเป็นจะได้เปิ้นก็ชี้ก็แนะก็บอกมาตลอดดังนั้นตัณหาสามเง่าตั้งแต่ผูกที่หนึ่งมาจนถึงผูกสุดท้ายผูกที่สามเตจจบอวสานลงไปฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังน้อมนำไปคิดนำไปพิจารณาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนอะก่อนที่จะได้ตักได้ตายหน้าใหม่ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนอะกับญาติโยมทั้งหลายในวันที่9มกราคมปีหน้าอย่าลืมมีนัดพบปะกันที่วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุคลื่น 104.50 ก็จะมีงานทำบุญห้องส่งสถานีแล้วก็ตอดพระป่าเพื่อบำรุงสถานีวิทยุที่เขาได้ฟังเจียวๆกันหยุดถึงวันเนี้ยก็เชิญทุกท่านเนอะไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันทั้งคลื่นสีขาวคลื่นปกติเฮาทุกคลื่นบนก็จะมารวมกันที่หั่นในวันที่9มกราคมที่วัดฝ่ายหินเนอะ วันที่8ถึงวันที่12ธันวานี้ก็แถมเมื่อกี้วันดังที่ตะกี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนาวิกรมผอ.คลื่นสีขาวก็ได้แจ้งไปว่าจะมีกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมที่ดอยติม่อนพระศรีสองเมืองหรือมาบ่อนดอยนางแก้วเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่เชียงรายมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรจุวัตถุมงคลสพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่องค์พระธาตุจะเป็นที่ไว้ที่สาระหว่างญาติโยมศรัทธาในโอกาสต่อไปเนอะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญสุนทานกันไปไผ่ว่างจะไปกับไปได้ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่12ธันวาตีม่อนพระศรีสองเมืองเวียงป่าเป้าเอิ่มใจแม่ละกับเวียงป่าเป้าระหว่างเส้นทางเวียงป่าเป้ากับดอยสะเก็ดจะไปร่วมก็ได้แล้วก็เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดหนองปะครั่งตำบลหนองปะครั่งตาสลาหนองปะครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เนอตั้งแต่วันที่14วันอังคารที่14ธันวาเป็นวันแรกแล้วก็วันเสาร์ที่18ธันวาเป็นวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ท่านพระครูสุพัฒนกิจโสพลอดีตเจ้าคณะตำบลท่าศาลาหนองปะครั่งอดีตเจ้าวาดวัดหนองปะครั่งก็ไปร่วมด้วยกันเนอะอันนี้ก็ขอแจ้งทุกท่านตัวแล้วก็วันที่9ธันวานี้ที่วัดดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอสระปีลายปิงนี่ก็จะมีงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์ของวัดเปิ้นถือเอาวันที่9ธันวาของทุกปีเป็นวันทำบุญเชิญทุกท่านไปร่วมกันเนอะเข้ามาหาที่วัดวังสิงห์คำปีนี้ญาติโยมถามหาปฏิทินปกตื่นล้านนาตุลุงก็ได้แจ้งไปแล้วว่าปีนี้โควิดมาวิตามินมีนักจะแจกหมดก็บ่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นต่างวัดก็เลยสั่งพิมพ์หมอกปอให้พอดีประมาณ300ถึง500ชุดแต่ว่าการมอบนั่นก็คือปีนี้ที่วัดก็จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็สร้างบารมีข้ามปีใหม่นั่นก็คือวันที่1มกราคมก็จะมีการถวายทานต้นเงินต้นทองต้นเพชร3ต้น3กล่องด้วยกันดังที่เขาได้ปฏิบัติมาทุกปี
พื่อนำจตุปัจจัยสมทบกองทุนนิธิวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ที่ได้ตั้งมาเพื่อเป็นกองทุนในการพัฒนาวัดซึ่งกุปีเขาก็มีการสรดมทุนกันในช่วงวันเกิดของทุลุงแต่ปีนี้ปีแล้วปีนี้ห่อมได้จัดในวันที่31ถึงวันที่1ก็จะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีต้อนรับปีใหม่ในการทำบุญสวดมนต์แล้วเมื่อเช้าวันที่1ก็จะมีการทำบุญตักบาตรฟังโอวาทธรรมอวยพรปีใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ถวายทานต้นเงินต้นทองต้นเพชรท่านผู้ใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญต้นบุญเปิดบุญปีใหม่กองบุญหรือว่าต้นบุญกองเงินกองละ300บาทก็จะได้มอบวัตถุมงคลเหรียญและสติกเกอร์พร้อมปฏิทินปกตื่นละนารูปเหมือนหลวงพ่อพระสิงห์คำที่เขาได้รอกันไว้จะได้เชิญไปปฏิสถานตามบ้านตามจองท่านผู้ใดร่วมกองบุญกองเงินกองละ300บาทก็มอบหือ1ชุดกองทองสร้างบุญบารมีทำบุญกองทองกองละ500บาททางวัดก็จะมอบพระกริ่งสติกเกอร์และปฏิทินหลวงพ่อพระสิงห์คำหือ1ชุดเป็นขวัญกำลังใจของขวัญปีใหม่เนอกองบุญเพชรกองบุญละ999บาท999บาทก็จะมอบหลวงพ่อพระสิงห์คำองค์ลอยสติกเกอร์พร้อมปฏิทิน1ชุดท่านผู้ใดมีเจตนาจะร่วมหรือสร้างบารมีธรรมด้วยกันตามกุศลและจิตเจตนาศรัทธาก็ได้เนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไปถวายทานกันวันที่1มกราคมวันที่31เมื่อคืนก็สวดมนต์ข้ามปีปั่มเปงบารมีธรรมไปจนถึงวันที่1พระเจ้าก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์แห่งครั้งหนึ่งต้อนรับปีใหม่วังโอวาทธรรมจากนั้นเราก็จะลวดถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรที่ญาติโยมเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับโยมปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัตพิชาสุสิงคำตวาตุลุงประกาศเป็นครั้งแรกในคลื่น96โยมปเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัตพิชาได้เป็นปฐมฤกษ์เบิกฟ้าเปิดบุญเปิดมหากุศลเปิดขุมทรัพย์ญาติโยมศรัทธาโดยเป็นเจ้าภาพต้นเงินต้นเพชรต้นละ999บาทจำนวน9กูลป่อซาวเอ็ดต้นซาวเอ็ดของตีว่าของละปันก็เป็นปัจจัยอยู่ 21,000 บาทขออนุโมทนาบุญตัวขอบคุณโยมแม่ปันมีงานได้ร่วมพร้อมครอบครัวลูกหลานสามีกาเป็นเจ้าภาพต้นทองกล่องทอง1กล่อง500บาทนี่ก็ขอบคุณทุกท่านเนอปฐมฤกษ์เบิกฟ้าที่กันทำนั่นก็ลวดยกมาเนี่ยเนอกันทำก็มีของพ่อเลี้ยงก็หอมกันทำมาตัวก็ยกมาเปาะกันนี่แหละเดี๋ยวมันจะซ้ำกันนักของโยมแม่จันดีวิสุทธิ์ที่นั่นก็ตีเป็นต้นกล่องทองแล้วก็แหม500นั่นก็หอมสถานีไปโยมแม่ประณีก็เหมือนกันเป็นหอมร่วมยกมาเป็นยอดอันนี้เนอะเป็นการต้นเงินต้นทองปีใหม่หรือจะสมทบเพิ่มเติมก็สุดแล้วแต่เจตนาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนพุ่นถึงวันงานเนอะก็ขอบคุณตัวเอาละเวลาก็ล่วงเลยมานักเกใครจะอู้ใครจะจาใครจะเอ่ยตอนนี้ตังหน้าเฟซมีโยมอัญชลีคำกิติโยมตู่โยมปัทมาแจมโรกำลังเข้ามาใครจะผู้จาตั้งหน้าใหม่เจริญปอนเข้ามาได้เจริญปอนคุณหญิงสุชาดาสุสิงคำนมัสการฟังอยู่ด้วยทางเลือกเสียงใสไว้เนี่ย
มาเจ้าในเย็นนะฝากสุขภาพทวีเดอร์โอ้ทำกูม่วนเนี่ยได้เป็นข้าที่สนใจจังนะเนาะโอ้ได้ยินได้เสียงลุกเยือนใจแล้วเด้อท่านเด้อบุญปกปักรักษาท่านเด้อขอบคุณผอ.ร้อยสี่ตัวนะเจ้าเจ้านมัสการค่ะสวัสดีค่ะกราบบังคมลาพะยะค่ะนมัสการลาก็ถวายบังคมลาพะยะค่ะติดตามด้วยปอเลี้ยงธนวัฒน์สุสิงคำอ้าวเจริญพรยามเจ้าไม่ทราบบาท่านเจ้าทุกคนผู้องค์เนอที่ได้ดูและฟังท่านพระครูเฮาแล้วก็เอฟซีโดยที่ได้ร่วมบุญด้วยกันเนอตัณหานี่มันมีนักได้ไหนเนาะคือเส้นเงาเดียวเอาผู้บอกแฝงตามเงาเด้อก็ตัณหาเมตตาหันนะครับตัณหาก็เกิดตัณหาโอ้ตู้วัดวางสีขาวมาได้แล้วฮะชีวิตหัวทองแล้วจุกอนุโมทนาบุญเลี้ยงเด้อจุกจากเดินปอนลมโซ่โซ่ด้านก็ดูแลสุขภาพไปเด้ออยู่ในห้องนี่อุ่นอยู่ถ้าต่างนอกนี่จะเย็นอุ่นอยู่นอกตาไว้ตาอนุโมทนาขอบคุณโยมปุญเลี้ยงแม่เลี้ยงคือกำลังใจทุกวันทุกวันขอบคุณบุญรักษาเนอะเอาสายต่อไป0817836540 0817836540ติดตามด้วยเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญอันไม่เอาอันที่3 300อันน่ะเจ้านึกว่าเอา 30,000 อีกมันสตางค์บ่มีเจ้ามันก็มีสตางค์ก็ยังว่าห้อมากะงดที่อื่นห้อมไว้ปีงก็ต้องได้ 30,000 สาธุของได้อย่างอันที่เจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่อ้วยหมอนเด้อเจ้าสาธุ FC ได้นะแม่อ้วยหมอนนี่นะทุกงานแม่อ้วยบ่พลาดบ่นักก็น้อยขอบคุณบุญรักษาเด้อขอให้อยู่ถึงหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอุ้ยบอกเขาบอกเอาละไม่ได้ยังกล้า87 88ล่ะแม่อุ้ยร่วมโมทนาบุญโดยพระป่าต้นเงิน1ต้น300บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญด้วยเด้ออ้าวใครจะอู้จะเอ่ยตัวเข้ามาเด้อ0817836540ทางในเฟซมีใครคอมเมนต์มาสักคนนะขอร่วมโมทนาบุญกับตุลุงตัวเนอร์100,000บาทจู่มาอภัยประธานอภัยเนอร์มันปิดมาได้ไอ้นี่นะความจริงบางเสียมารยาทก็จะเปลี่ยนมันห้ามไม่ได้เนาะอากาศมันเย็นเตี้ยกะมี3คนเตี้ยกะตึงขึ้น104ตึงขึ้นไปแผ่เชียงใหม่ละปูนเชียงไฮ้พุ่นน่ะขึ้นอันไอ้ยังก็CM77 คุมถึงอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมแห่มนะหนองกายแห่มนะมี3คนที่อ่ะโทรหาตุลุงเออถ้าจมเห็นน้อยก็มาถ้าไปจมก็ดักปิ้งนี่เอาบ่ได้ปู่หลวงครับขอสาเด้อขอบคุณเด้ออื้อเอาพ่อปากี่ของฟังอยู่เด้อพ่อปาไหนโอ้ปดปากาบ่ได้นี่ยึกๆบรรลุกระเสาเหยเอามันพูดว่ากันใหม่เลยโอ้ยยิ่งเย็นขึ้นอ้าวแม่จันดีเข้ามาใหม่ตาตุ๊แม่จันดีเข้ามาใหม่ได้เลยไอ้ที่มาขอเพลงได้ก่อนได้เลยอกหักซ้ำสองบ่อาเทศเม็ดเข้ามาเขาฟังเพลงได้ก็ได้เลยสำหรับมูนี้เพลงละ500แม่จันดีเข้ามาใหม่เนอะเวลาเหลืออีกประมาณ1นาทีสุดท้ายเปิดโอกาสฮับก็ของแม่จันดีเข้ามาคนอื่นตื้มมีภัยแม่เฮ้ยมีหมู่เฮา 3-4 คนเนี่ยอู้ตุลุงอ่ะหายไปหายไปวันนี้จบละหมายว่าทีแรกอู้ดึงผอ.ว่าจะพักจำจะมาเจองานอันนี้หมะพักไม่ได้หมะมันมีงานต่อต้องอูจาร่วมบุญกุศลคือต้นปีใหม่มีแล้วเนาะดักบิงบินบอยมีก็ขอล่ำขอลาเวลาก็เหลือแหมน้อยเดียว2นาที
มันมีใครอู้ตัวละอ่ะกูเตี่ยวออกล้ำวันนี้ออกก่อนถ้ามีคนโทรก็จะอู้ตัวไม่มีคนโทรก็หมดเวลาวันนี้ก็ขอเฮ้อเป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอะดำเนินกิจธุรกิจกิจใดๆก็ขอเฮ้อสำเร็จผลขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์อภิบาลคุ้มครองทุกท่านบ่ต้องโทรมาละหมดเวลาบ่มีเวลาฮับแล้วหมดเวลาเพิ่นเฮ้อโทรแต่เจ้าหลวงลืมบ่โทรเพิ่นบ่ลาบ่อวยพรกันแล้วแต่แล้วอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอจตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุ